อิงเดี๋ยวสิอิงอิงอิงเดี๋ยวขอคุยด้วยหน่อยอิงไม่เป็นไรจะคุยกับนายหรอกอิงผมรู้นะว่าอิงโกรธผมเรื่องที่โรงแรมอะแต่ผมอธิบายได้มาอธิบายตอนนี้มันก็สายไปแล้วภาพมันก็เห็นชัดอยู่ว่านายไม่ได้เลือกอิงมันไม่ใช่อย่างนั้นอิงคือถ้าผมไม่พูดแบบนั้นน่ะผมกลัวว่าน้ำหวานจะไม่ยอมคุยกับพ่อเขาเรื่องโรงแรมให้ยังไงตอนเนี้ยผมต้องเอาโรงแรมไว้ก่อนอิงเข้าใจผมนะก็แค่ต้องครึ่งวันไม่เห็นต้องเอาตัวเข้าแรกเลยมันก็เป็นแค่ข้ออ้างอ่ะนายหลอกอิงอยู่อิงรู้ผมไม่ได้หลอกอิงผมกับน้ำหวานเนี่ยเราไม่ได้กลับมามีอะไรกันจริงๆผมสาบานเลยถ้าอิงไม่เชื่อเราไปจดทะเบียนแต่งงานกันก่อนเลยดีไหมอิงจะได้มั่นใจไงว่าผมไม่ได้หลอกอ่ะแต่งงานเหรอนี่นายพูดจริงเหรอจริงครับผมคิดเรื่องนี้มาสักพักแล้วอ่ะแล้วมันอาจจะเป็นวิธีเดียวอ่ะที่ทำให้ผมไม่ต้องถูกบังคับแต่งงานกับน้ำหวานได้และผมก็จะเป็นของอิงคนเดียวเท่านั้นที่ผมทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะผมรักอิงนะตกลงค่ะอิงจะแต่งงานกับคุณยืนกอดอิงYou.